อีกด้านหนึ่งครับผู้จัดการส่วนวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับคุณหมอธนพงศ์จินวงศ์ก็บอกว่าไอ้กฎหมายเดิมนะความสูงรถนี่พูดกันมานานนะรถ2ชั้นเนี่ย4เมตร20ก็บอกตอนปี60บอกให้เหลือแค่4เมตรนะฮะแล้วตอนหลังเองก็บอกว่ารถคันไหนสูงเกิน 3.6 เมตรต้องผ่านการตรวจสอบแต่ถ้าแล้วก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับการตรวจสอบพื้นเอียงกับกรมการขนส่งทางบกด้วยก็จะได้เฉพาะรถรุ่นใหม่ๆฮะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะได้แค่ GPS ทีนี้คุณหมอก็บอกว่าไอ้การใช้ GPS นะมันไม่สามารถไปดูแลเรื่องของการแจ้งแบบเรียลไทม์ได้และ GPS มันไม่ถูกเชื่อมกับความเสี่ยงถนนด้วยเช่นคุณขับรถ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS บอกถ้าไม่เกิน90มันไม่เตือนคุณก็ปลอดภัยแต่ปรากฏตอนนั้นน่ะคุณกำลังลงทางลาดอยู่ไอ้80เนี่ยมันก็เร็วไปแล้วไงแต่เราไม่ได้มีการเชื่อมข้อมูลฮะระหว่างสภาพถนนกับตัวความเร็วของ GPS แล้วรถฮะรถใหญ่รุ่นเก่าๆจะเป็นเบรกลมมันต่างจากรุ่นใหม่ที่เป็น ABS ไปแล้วคือคุณหมอบอกว่าเบรกลมจริงๆประสิทธิภาพดีกว่าแต่แรงดันมันต้องสม่ำเสมอพอเป็นการลงเขาแบบนี้ฮะมันต้องเบรกต่อเนื่องแรงดันลมมันจะเสียก็จะเกิดอาการเบรกแตกก็คือลมในหม้อเนี่ยมันหมดก็เลยที่เขาแนะนำกันไงเวลาลงเขาลงพื้นที่เนี่ยต้องใช้เกียร์ต่ำฮะคุณหมอบอกว่าทำไมยังต้องใช้รถโดยสาร2ชั้น1คือรถขนาดใหญ่ประหยัดเงินไป50คนก็ไปได้ไม่ต้องแบ่งทั้งรถตู้รถทัวร์เดี๋ยวมันก็จ่าย2ทางนะ2คือรถมันดูหรูหราทำกิจกรรมได้หลากหลาย3คือขออภัยฮะและท่านก็เสนอนะ3แนวทางในการดูแลผู้ประกอบการให้มันมีความปลอดภัยเช่น1สกัดผู้ประกอบการที่ไม่พร้อมไม่เข้าระบบเข้มงวดหน่อย2คือติด GPS monitor แล้วก็ตรวจสภาพรถทุก6เดือนด้วย3คือต้องมีระบบในการสอบสวนถ้าเกิดว่าเกิดความเสี่ยงหรือว่าอุบัติเหตุสุดท้ายคุณหมอบอกสำคัญที่สุดเลยนะมาตรฐานคนขับอันนี้สำคัญมากฮะใช่ค่ะ